สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่พลอย Channel ตอนนี้นะคะแพรเรียนอยู่ปี1คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมสวนั่นเองนะคะเป็นน้องใหม่ปี1นะคะที่กำลังจะขึ้นปี2แล้วก็ใกล้สัมภาษณ์สำหรับน้องๆรุ่นปีถัดไปแล้วนะคะแพรก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์สัมภาษณ์ให้ฟังนิดนึงคลิปสัมภาษณ์นี้นะคะจะไม่พูดถึงแนวข้อสอบอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากว่าปีแพรเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ข้อสอบที่แพรสอบมาน้องๆรุ่นถัดไปเนี่ยจะใช้ข้อสอบคนละแบบคนละแนวกับแพรนะคะดังนั้นแพรก็จะไม่พูดเรื่องข้อสอบเลยเพราะเดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปเนาะตอนที่แพรสัมภาษณ์อ่ะแพรเป็นคนที่3ในการสัมภาษณ์เลยคือข้างๆแพรก็คือเป็นจิวลี่เดี๋ยวขึ้นหน้าข้างแพรก็เป็นจิวลี่นะคะจิวลี่เป็นคนที่2เข้าไปก่อนที่จะแบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันก็ซีเรียสนะแบบว่าเตรียมอะไรมานู่นนี่นั่นเครียดก็จะมีพวกพี่ๆอย่างเงี้ยปี2อ่ะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาให้กำลังใจเรามันก็พูดแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกทำอย่างนี้นะแบบสู้ๆแล้วก็ใจไว้แล้วนะคะพอถึงคิวแพรก็เดินเข้าไปตึ๊ด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 เขาก็บอกว่าให้แนะนำตัวแพรก็แบบเออชื่อนางสาวเต้น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 อายุเต้นนี่ค่ะเขาก็บอกว่าเตรียมอะไรมาแพรก็บอกว่าเตรียมเป็นละครใบค่ะแล้วเขาก็เริ่มเลยแล้วแพรก็หันไปถามว่าถอดรองเท้าได้ไหมคะแล้วเขาก็พูดกับแพรว่าเอาเลยอยากทำอะไรทำแล้วก็จัดสิคะถอดทุกอย่างถุงเท้าแบบถอดแล้วก็เริ่มแสดงนะคะการแสดงที่แพรเตรียมไปเนี่ยเป็นละครใบนะคะแต่แพรจะไม่บอกดีเทลว่าเป็นละครใบแบบไหนเป็นละครใบที่ตลกมากเพราะว่าแพรเตรียมมาไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำทุกคนคือแบบ1นาทีมั้งก็จะจบแล้วก็จบแล้วอะแต่ครูนะคะก็เปิดเพลงให้แพรแล้วก็พูดว่าทำต่อเลยอิมโพไวส์แล้วแพรก็อะไรไม่ได้คิดมาต่อแล้วแต่ก็The show must go on ค่ะทำไปเรื่อยๆจนครูบอกว่าโอเคพอแล้วก็มานั่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะซักประวัติค่ะอย่างเช่นทำไมแพรถึงมาชอบอันนี้ทำไมแพรถึงอยากเข้าอันนี้แพรก็ตอบไปตามความจริงว่าเออจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นน่ะมาจากคุณแม่นะคุณแม่ชอบดูซีรีส์เกาหลีมากจนแบบเราเห็นแม่เราอะติดซีรีส์เกาหลีหนักมากเหมือนเมาแม่เนาะเออแล้วก็อยากรู้ว่าเออมันดียังไงก็เลยไปดูตามแม่แล้วเหมือนก็เกิดการเถียงกับแม่เกิดขึ้นค่ะว่าเออทำไมพระเอกไม่อย่างเงี้ยทำไมนางเอกไม่อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพล็อตเรื่องอย่างนี้จนแม่ก็บอกแบบถ้าอย่างนั้นก็ไปทำเองเลยไปเรียนเองเลยแพรก็เลยเออว่ะน่าสนใจอ่ะเอออยากเรียนจนไปมาก็เนี่ยแหละมาเจอเอกการแสดงของมสวนะคะแล้วก็อยากเข้ามากคือตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ม5แล้วว่าอยากเข้าแล้วก็พยายามมาตลอด2ปีนะคะม5ม6แล้วก็ในที่สุดก็ติดเข้ามาเป็นครอบครัวการแสดงแล้วนะคะก็เล่าไปก็คือมันเป็นฟีลเหมือนเมามอยมากกว่าแล้วเขาก็ถามว่าเออแพรแบบชอบละครแนวไหนนะแพรก็บอกไว้ว่าแพรเป็นคนชอบจักๆวงๆมากโดยเฉพาะเรื่องปลาบู่ทองนะคะตอนเช้าตื่นมามันก็ต้องแบบเออช่อง7ปะช่อง7จากวงๆอย่างเงี้ยแบบเจ้าชายโกมินปลาบู่ทองมันหนุกคู่กับเด็กไทยนะคะแพ้แบบชอบแล้วแพ้ก็บอกว่าเออเนี่ยแต่จริงๆอ่ะแพ้ชอบอ่านนิยายนะเป็นนวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัยนะคะครูก็ถามเลยว่าดั่งดวงหฤทัยหรอรู้ไหมว่ามันจะมีรีเมคใครเป็นผู้จัดแพ้ก็แบบตอนแรกสตันแต่แบบทำกันบ้านแล้วจ้าแบบชอบจริงไงคือมันคือเราอะต้องตอบสิ่งที่เราชอบจริงๆนะทุกคนเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือถ้าเราชอบไม่จริงอะมันแพ้ไม่รู้ว่าจะพูดไปทำไมอะถ้าไม่ชอบอะดังนั้นเราก็ตอบความเป็นจริงนะคะไม่ต้องไปมองว่าเออตอบแบบนี้มันจะดูไม่ดีหรือตอบแบบนี้มันจะยังไงคือแค่เป็นตัวของเราเองแต่ในความเป็นตัวของเราเองเนี่ยก็ต้องมีมารยาทนะคะมีมารยาทมีสัมมาคารวะมีแบบคะขามีว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นมารยาทพื้นฐานในการที่ต้องไปสอบสัมภาษณ์หรือเป็นการไปคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอร์ตโฟลิโอแพรนะก็จะเป็นแบบเซเลอร์มูนหมดเลยเพราะว่าแพรชอบเซเลอร์มูนมากแล้วครูก็ถามว่าเออทำไมพอร์ตเป็นเซเลอร์มูนแพรก็แบบก็หนูชอบเซเลอร์มูนหนูเลยอยากเอามาใส่ในพอร์ตอันนี้ก็คือเรื่องจริงก็คือตอบแบบก็ตอบจริงๆก็ชอบก็เลยเอามาใส่แล้วก็เขาก็ถามว่าแล้วจริงๆนิสัยส่วนตัวเราอ่ะเป็นคนยังไงแพรก็บอกว่าจริงๆอ่ะแพรเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนะจริงจังนะเวลาทำงานนะแต่ถ้าเกิดเวลาเล่นก็คือเล่นเลยแล้วก็ชอบกินชาบูหมูกระทะมากคือ1อาทิตย์อ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะ1อาทิตย์อ่ะแพรกินชาบูกับหมูกระทะไม่ต่ำกว่า 3-5 มื้อนะทุกคนคือเป็นเจ้าประจำร้านหมูกระทะที่บ้านอ่ะพูดเล่นเลยว่ากินแทบทุกวัน
จริงๆคือชอบมากแล้วก็แพ้ก็บอกไปว่าเออแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ได้กินหมูกระทะหรือชาบูอย่างเงี้ยก็กินได้ปกติเลยไม่ค่อยเลือกกินเท่าไหร่แล้วก็ชอบหมาชอบดูคลิปสัตว์อะไรเงี้ยให้เราหัวล้อยิ้มอะไรก็ว่าไปต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องแบบการวัดสกิลการวัดสกิลเขาก็จะถามแพ้ก่อนว่าแพ้เนี่ยอยากทำอะไรก็คืออยากจะเป็นนักแสดงหรืออยากจะเป็นพุ่มกับแพรก็บอกไปว่าแพรอยากเป็นพุ่มกับเพราะว่าแพรเหมือนชอบที่จะเข้าใจคนหลายๆคนชอบเข้าใจทุกๆคนอะมากกว่าการที่จะเข้าใจตัวคนคนเดียวคือแพรก็ไม่รู้ว่าอะไรคือถูกหรือผิดนะแพรก็มองว่าการที่เป็นนักแสดงอะมันเหมือนจะต้องเข้าใจตัวที่เราแสดงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นพุ่มกับอ่ะเรามันมองมุมกว้างไงเราเข้าใจในทุกๆตัวเราเข้าใจความเป็นไปของมนุษย์เราเข้าใจมนุษย์มากกว่าก็ตอบไปอ่ะตอบไปตามที่คิดมาที่เข้าใจที่อยากตอบเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นพุ่มกับอ่ะไหนลองแต่งเรื่องจากของที่มีอยู่ในห้องสิแพ้ก็แต่งเลยจ้าแบบเลี้ยงมาแบบอู้มันเป็นเรื่องก็คือว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่สวยมากอันนี้คือเรียบเรียงมาแล้วนะเป็นผู้หญิงคนนึงที่สวยมากเขามั่นใจในตัวเองมากเขาแบบเชิดหญิงกับผู้ชายทุกๆคนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเจอกระจกแล้วก็หลุดเข้าไปในกระจกแล้วตอนที่หลุดเข้าไปอ่ะกลายเป็นคนพิการที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครคบคนที่เขาเมินอะไรเงี้ยก็คือเดินผ่านเขาไปไม่สนใจจากการที่เขาว่าเป็นคนที่เมินคนอื่นแต่ตอนนี้มาถูกคนอื่นเมินทำให้เขารู้ถึงอะไรบางอย่างเข้าใจอะไรบางอย่างพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็เลยได้กลับมาเป็นคนสวยเหมือนเดิมแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีขึ้นมันก็เป็นพล็อตประมาณนี้นะที่แพรแต่งไปแล้วต่อมาเขาก็จะให้อ่านไดอะล็อกก็อ่านตุ๊บๆไปปกติแล้วก็คำถามหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามแบบเชิงความรู้ก็จะเป็นถามว่าละครซีรีส์ภาพยนตร์ละครเวทีแตกต่างกันยังไงซึ่งแพทก็ตอบไปว่าเอออย่างนี้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 นะแต่แพทจะไม่บอกว่าแพทตอบว่าอะไรเพราะถ้าเกิดน้องๆอยากรู้น้องๆต้องไปอ่านแล้วก็ศึกษากันเอาเองนะคะคือเอาจริงปะมาบอกขนาดเนี้ยก็รู้สึกว่าต้องโดนแบบว่ารุ่นพี่กับเพื่อนๆนะแบบเฮ้ยแพทย์บอกเยอะไปให้น้องๆได้รู้เองคือการรู้เองนะคะเป็นสิ่งที่ดีและมีค่ามากคือแพทย์ก็เป็นคนคนนึงที่อยากเข้าเด็กนี้มากก็เลยแบบดูคลิปเยอะมากดูคลิปพี่เนมเฟมดูคลิปรุ่นพี่ในเอกอ่ะคือหลายคนมากที่แพทย์ดูคลิปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เท่ากับที่เราเป็นตัวของเราเองนะแล้วก็รู้ด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองพยายามด้วยตัวเองอย่างแรกอ่ะที่แพรคิดว่าจาก500กว่าคนอ่ะมาเหลือ25 26คนตอนนี้ของรุ่นแพรทั้งหมดที่ติดมาก็คือเป็นคนที่มีจุดยืนในของตัวเองคือจุดยืนในที่นี้คือหมายถึงว่าเราอยากเรียนเพราะอะไรเราเรียนไปเพื่ออะไรเราอยากทำอะไรนี่แหละคือสิ่งที่แบบมันสำคัญมากมากกับการที่จะเข้ามาเรียนเพราะว่าการเรียนทุกอย่างอ่ะมันยากหมดทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเออเรียนการแสดงจะง่ายๆแบบ acting เหรอเป็นพุ่มกับเขียนบทเฉยๆก็แค่อยากเขียนอะไรก็เขียนมันไม่ใช่อย่างนั้นการที่เข้ามาเรียนอ่ะมันยากยิ่งกว่าการที่สอบเข้ามาอีกนะคือมันเจออะไรหลายๆอย่างการที่แบบเข้ามาทำงานจริงๆมาอยู่กับครูมันยากจริงๆดังนั้นถ้าเกิดเราอ่ะไม่มีใจที่จะรักตรงนี้จริงๆหรือไม่มีใจที่จะอยากอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะแพ้มั่นใจเลยว่าไม่สามารถที่จะอยู่ได้แพ้อยากให้แบบน้องๆทุกคนอ่ะลองถามตัวเองก่อนนะคะว่ามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรถ้าเกิดน้องๆเนี่ยตอบคำถามตรงนี้ได้แล้วแพ้มั่นใจว่าความพยายามของน้องๆจะต้องสำเร็จแน่นอนความฝันของน้องๆจะต้องเป็นจริงแน่นอนแพ้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะคะเพราะแพ้เข้าใจทุกๆคนเลยที่กำลังจะเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกนี้หรือว่าเอกไหนหรือที่ไหนก็ตามความกดดันอ่ะมีได้แต่อย่า กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะเนาะประมาณนี้ดังนั้นน้องๆทุกคนก็ต้องสู้ๆนะคะพยายามเข้าพี่เป็นกำลังใจให้ถ้าใครอ่ะสงสัยตรงไหนหรืออยากถามแพ้ตรงไหนให้ทักเข้ามาใน IG แพ้ได้นะหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้ช่อง YouTube แพ้ก็ได้แพ้ก็จะตอบนะคะถ้าเกิดคำถามไหนที่แพ้ตอบได้แพ้ก็จะตอบแต่ถ้าคำถามไหนที่แพ้รู้สึกไม่ชัวร์เนี่ยแพ้ก็เหมือนเดิมค่ะเพจการแสดงมสวนะเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปถามกันเยอะๆเลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้แพ้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายสู้ๆสู้ๆ